แบบเครียดมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมถือว่าเป็นเทปที่2ที่เราออกมานอกสถานที่วันนี้ก็มาอยู่ที่เมเจอร์เอสพนาดนั่นแหละเมเจอร์ซินิเพ็กสถานพนาดประทีปสถานพิเศษที่สนับสนุนสถานที่ให้เราในวันนี้ใช่ตอนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีนี่ครับเอ็มเอสไทยครับผมวันนี้เราได้สนับสนุนจาก MSI นิดนึงมีประสบการณ์กับคอมพิวเตอร์ MSI คือเคยมีเพื่อนตอนสมัยเด็กๆบ้านฐานะปานกลางถึงจนไม่ค่อยมีตังค์จะชอบไปเล่นโน้ตบุ๊กเพื่อนแล้วโน้ตบุ๊ก MSI เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่แรงมากจำได้ตอนนั้นเพื่อนจะชอบโม้ว่าโน้ตบุ๊ก MSI มันแรงๆๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโมเกมมิ่งเกมมิ่งคนที่เล่นเกมจะรู้ดีว่าโน้ตบุ๊ก MSI มันถึงใจสำหรับคอเกมมิ่งแน่นอนวันนี้เรื่อง Assassin's Creed รู้สึกก่อนยิ้มแค่นี้เดี๋ยวยังไงเพราะจริงๆแล้วคือหลังจากเกมเนี่ยเราพูดกันก่อนว่าเราอยากคาดหวังเยอะซึ่งก็ไปดูก็ไม่ได้คาดหวังนั้นแต่เรื่องนี้แม่งโอ้โหถ้าพูดถึงในคุณภาพนี่มันค่อนข้างแย่นะถามว่ามีอะไรที่พอจะดูได้ไหมสำหรับผมไม่มีว่ะโจเหมือนกับว่ามีดีอ่ะไม่สำหรับกูคือมันไม่มีอะไรที่กูชอบเลยทั้งแอคชั่นทั้งเนื้อเรื่องตัวละครอาจจะมองได้ว่าไมเคิลฟาสเบนเดอร์แสดงใช้ได้อยู่เออตัวไมเคิลฟาสเบนเดอร์แสดงใช้ได้นะก็น่าจะเป็นจุดดีที่สุดของเรื่องแล้วที่เหลือไม่มีเลยอ่ะไม่มีดีเนี่ยมาริโอโกติยัสเนี่ยมาริโอโกติยัสใครอ่ะเอ้าเป็นเอกไงใช่ไหมตัวมาริโอโกติยัสนะเออยาเลยอะไรที่มองว่าเฉยๆอย่างเจอร์มี่ไอรอนที่เป็นอัลเฟรดในแบทแมนเอออัลเฟรดในแบทแมนที่พวกมึงเรียกกันว่าสตาร์กันนะคือเขาก็เป็นเจอร์มี่ไอรอนเหมือนเดิมใช่ไหมเฉยๆแต่ว่าไมเคิลแฟนเดอร์แสดงใช้ได้แค่นั้นแหละอยากจะพูดแค่นั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังเรื่องเนี้ยฉลองที่มันสอนเด็กเตะกองฟูคาราเต้คิดเออคาราเต้คิดอะบทแอคชั่นท่าทางมันจะมีแบบลำเหมือนลำไทยเก๊กสักอย่างเนี้ยเราก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็ให้อารมณ์อย่างนั้นนะถ้าเปรียบเป็นอาหารเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเบคอนอร่อยมันแต่ไม่มีประโยชน์จริงเหรออร่อยจริงเหรออร่อยเนี่ยบางคนกินเบคอนก็ไม่อร่อยแต่ก็กินทำไมไม่รู้มีให้กินก็กินเนี่ยเนี่ยมีให้กินเนี่ยกูก็กินไม่ของใครไม่รู้อาวุ่นจริงโต๊ะเนี่ยเรามาเนี่ยไม่รู้ของใครทั้งน้ำทั้งกอนเนี่ยมันวางอยู่เหมือนมันวางอยู่ก็กินเออคนง่ายเราเป็นพวกมีเห็นของกินวางเลี่ยนล่าสามารถแดกได้ดมแล้วไม่บูดแดกได้เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเบคอนก็เลยกินได้นี่นี่ดึงมาได้ไงวะมึงพูดได้เมคเซนส์มากกว่าทั้งเรื่องนี้จริงวะจริงจริงครับเอาเป็นว่าสำหรับคนที่อยากดูบูแอคชั่นทั่วไปไม่ได้เอาเนื้อเรื่องไม่ได้เอาสาระไม่ได้เอาเยี่ยอะไรเลยเอาแค่ว่าอ๋อกูเป็นแฟนเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่เอามาดูพี่ชอบหลักลองดูสำหรับพี่ชอบพูดได้แค่สั้นๆว่าตาลายไฟทั้งนั้นเลยในเรื่องเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยอะไรขออีกทีสุดหนึ่งอะไรนะตาลายสองไฟทั้งนั้นเลยเนี่ยในเรื่องเนี่ย3นี่คืออะไรกูเนี่ยอะไรงงมากจบงงมากอะไรงงมั้ยงงมั้ยอะไรที่สงสัยก็ยังสงสัยต่อไปต่อไปสมตัวสําหรับพี่ไม่เคยปลื้มอ่ะถ้าถามว่าดูหนังแอคชั่นเนี่ยสําหรับเกมเนี่ยเข้าใจดูหนังแอคชั่นได้แต่พี่มองว่าแอคชั่นเรื่องอื่นก็มีนะฟรีรันนิ่งหรือจะเหี้ยอะไรก็แล้วแต่แหละผมไม่ชอบเลยแอคชั่นเรื่องนี้ใช่พูดเลยว่าพี่เป็นคนนึงถ้าสมมติหนังไม่มีเหี้ยอะไรดูแต่แอคชั่นก็ยังได้ไอ้หนังฟรีรันนิ่งไอ้ B13 13อะไรเออสมัยที่ดูแรกวิ่งกันก็ยังสนุกนะถูกมั้ยหนังมันไม่มีอะไรก็ยังสนุกแต่อันนี้คือแบบจุดขายมึงพูดนิดเดียวคือหนังเรื่องนี้ใช้ช่วงของภาพคอนทินิวเรื่องช่วงของภาพไม่ดีแล้วใช้ช่วงเขาเรียกว่า CU ลงไปหมดเลย CU ลงไปคือ CU Extreme CU Close Up Extreme Close Up เกือบทั้งนั้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการใช้ Extreme Close Up หรือ Close Up อย่างเงี้ยเขาจะไม่ Handheld เฉยๆ มันควรจะต้องมีแบบมีตัว Stabilizer มีตัวอะไรบ้างไงนี่โอ้ย Extreme Close Up แล้วกูไม่เห็นเหี้ยอะไรแล้วไอ้เหี้ยนอกจาก Extreme Close Up มึงยัง Silhouette ด้วยไอ้เหี้ยสาดสปอตไลท์ใส่ตากูด้วยอีกโอ้โหพระเจ้าช่วยอะไรอย่างเงี้ยมุ้งฟิ้งตาลายเนี่ยอย่างที่กูพูดอะตาลายฝ่ายทั้งนั้นเลยครับตาลายสุดท้ายไม่เคยชอบก็เป็นแฟนเกมในส่วนเกมใช่ไหมเกมนี้ด้วยเออพอเป็นหนังออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันยังไม่ครบมันยังไม่อะไรนี่แฟนเกมเล่นภาคไหนจบบ้าง1 2 3โอ้เยอะนะเยอะถือว่าเยอะว่างนะว่างวันๆไม่ทำอะไรเล่นเกมเล่นภาคเดียวแบ็คแฟคแล้วไม่จบด้วยเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นยาวในหนังเนี่ยมันไม่ค่อยจะบอกอะไรเรามาถึงก็ใส่กันยับใส่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 เนื้อหาหลักมันถ้าไม่มีเลยหาจุดว่าจะไปสุดท้ายได้ยังไงไม่มีบอกไม่มีแล้วไม่ใช่มันดีนะหาไม่ดีจากแอคชั่นก็พอดูได้แล้วอารมณ์มันถ้าคนเกาะติดล้ออยู่บนตกลงมาเคยเห็นกลุ่มกลางถนนแม่งเกาะอยู่ขารถพอดีข้อตีนแม่งลากไปเดี๋ยวเราเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเรื่องสั้นก่อนดูเรื่องสั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันเต็มๆไปเลยครับผมมาเจ็บปุ๊บ
Assassin's Creed ว่าด้วยเรื่องราวของคาร์ล ลินส์ชายหนุ่มผู้สืบชื่อสายมาจากอากิล่าสมาชิกองค์กรนักฆ่าในศตวรรษที่15ของสเปนผู้ที่จะมาถูกปลุกความสามารถที่หลับไหลภายในยีนของเขาให้ตื่นขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำจากองค์กรลับพร้อมกับความทรงจำและความสามารถของนักฆ่าอากิล่าเพื่อนำมาใช้ในการต่อกรกับอำนาจชั่วร้ายขององค์กรอัศวินเทมพลาในยุคปัจจุบันกลับมาเป็นเป็ดเลยเหี้ยเนื้อเรื่อง RP ก็ได้ในฐานะที่ค่อนข้างจะรู้เยอะหน่อยเนื้อเรื่องก็เปิดมาที่โทมัสคาร์เพนเดอร์ชื่ออะไรนะไม่ได้เปิดมาที่เหี่ยวปะมึงจะเอาเหี่ยวเลยเปิดมาจากอะไรนะตัวละครมึงจำตัวละครไม่ได้มึงจำเหี่ยวได้เหี่ยวเด่นทั้งเรื่องมันเป็นสัญลักษณ์แต่ในเกมก็อย่างนี้นะเวลากูเห็นเวลายืนอยู่บนเขาเรียกว่าจะมีเง่งมีเง่งที่อะไรยืนเง่งปุ๊บแล้วเหี่ยวโดนมีเหี่ยววินผ่านเป็นสัญลักษณ์ของเขาเหมือนเป็นจุดบอกว่าไปฉากต่อไปเลยครับเหมือนกันเป็นตัวตัดฉากเริ่มไปยังไงเปิดมาดิMichael Fassbender มันเขาจะย้อนให้ดูว่าตอนเป็นแอสซินเป็นยังไงเขาจู่หัวประมาณว่าMichael Fassbenderเมื่อตอนสมัย500ปีที่แล้วมีการเขาเรียกว่ารับมอบหมายว่ามึงต้องเก็บแอปเปิลฮอปปี้เดนนะแล้วหลังจากนั้นก็เลยตัดมาอย่างไวเลยก็คือมาตอนที่Fassbenderตอนกำลังเด็กซึ่งห่างมาประมาณ500ปีจากยุคนั้นมีการจั่วนิดหน่อยว่ามึงสามารถเขาเรียกว่าฟรีรันนิ่งนะสามารถเล่นปาร์คูร์ได้มีคอนทินิวความซนบางอย่างมีคล้ายคลึงกันมีการใส่เสื้อฮูดอะไรก็ว่ากันแล้วก็มีการพบว่าแม่ตายเพราะว่าพ่อฆ่าแม่ตายเปิดปั๊บซีเควนซ์ที่2แม่ตายแม่ตายแม่ตายพ่อเป็นแอสซัสซินเอาพ่อตายพ่อไม่ตายพ่ออย่างไม่ตายพ่อเกือบตายแล้วพ่อเกือบตายแล้วแม่แล้วหลังจากนั้นก็ฝังละฝังในความคิดที่ว่าพ่อฆ่าแม่กูอะไรอย่างงี้แล้วก็ตัดมาอย่างไวเลย30ปีต่อคราวนี้ตัวมาคาร์ลแฟเบนเดอร์อยู่ในคุกแต่ไม่รู้น่าติดเพราะอะไรแต่ก็ช่างพ่อมันเถอะมันเหมือนเป็นการจัดฉากของไอ้กลุ่มองค์กรเอกชนนั่นเว้ย Aftergo Aftergo มันเหมือนแอปพลิเคชันอย่างว่าไอ้องค์กรเนี้ยเป้าหมายของค์องค์กรคืออะไรคือรวบรวมความก้าวหน้าให้ต่างโลกนี้อันนั้นคือของสาขาถ้าของโลกคือว่ามันต้องการจะล้างโลกเนี้ยใหม่เขาในหนังนี่ก็ประมาณนี้บอกใช่ไหมการจัดความก้าวร้าวเพราะพี่รู้แค่ว่ามันพูดอยู่แต่ว่าอยากจะกำจัดความรุนแรงความก้าวร้าวออกไปนี่คือเป้าหมายเลยใช่ไหมมันก็เลยทำให้เพจตายแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาคนที่มีบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้องกับพวกแอสซัสซินอะไรเนี่ยมาขายความลับเรื่องเครื่องเขาเรียกว่าแอนิมัสคล้ายๆกับแอนิมอลป่ะแล้วไปต่อเลยนั่นแหละสุดท้ายแล้วพระเอกก็ถูกจับไปสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็ถูกจับไปประหารโดยการชิงยาเข้าเส้นตอนนี้พอประหารปั๊บพอตื่นขึ้นมาอีกทีพระเอกไม่ได้ตายเพราะว่าแอปเปิลมาช่วยไว้ใช่แอปเปิลมาช่วยไว้จริงๆแล้วก็คือจับมาเพื่อเอามาทดลองนี่แหละค้นหาอย่างที่ว่าไปค้นหาบรรพบุรุษความคิดอะไรพวกนั้นอยู่ดีพระเอกก็เขาเรียกว่าพาเขาไปยังสเปนเมื่อ500ปีที่แล้วเข้าไปเครื่องกันนะเข้าไปเครื่องไอ้อะไรนะแอนิมัสแอนิมัสออปติมัสติมัสไอ้นี่อยู่ออปติมัสแอนิมัสมาเข้าเครื่องออปติมัสแล้วตอนย้อนเวลาแบบแล้วก็ไปแปลงร่างเป็นรถเป็นอะไรก็ว่ากันไปคือแน่ๆก็คือนางเอกประมาณว่าคุณมาที่นี่ก็ช่วยฉันแล้วฉันก็จะช่วยคุณประมาณนั้นส่วนใหญ่เรื่องนี้ค่อนข้างมีไดอะล็อกที่แบบลิเกเออเป็นไงดูละครไทยเลยมันก็เอาไดอะล็อกที่แบบมันจะเป็นไดอะล็อกกินใจอ่ะมันเหมือนกับจะดีนะในอีกสถานการณ์นึงมันเหมือนกับจะดีคือที่พูดก่อนว่าวิธีอย่างเงี้ยเคยเห็นในหนังดีๆหลายๆเรื่องใช่ต้องพูดก่อนแต่ในเรื่องเนี้ยใช้ไม่ได้แบบไม่รู้จักกาละเทศะมันอย่างนี้ด้วยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่มีความโฟล์ของตัวละครรู้ก่อนไหมมันจะเหมือนกับนางเอกเนี่ยไอตัวไมเคิลฟาสเบนเดอร์แม่งนอนอยู่นางเอกเนี่ยขึ้นมาคุณจะช่วยฉันจะช่วยคุณปล่อยเข้าไปรู้ก่อนไหมมันจะดูแบบทาเยอะแล้วใหญ่มันแบบอย่างนี้หมดและอีกฉากหนึ่งที่ใช้แบบเรื่องพวกไดอะล็อกมาคอนดินิวเรื่องราวอะไรเงี้ยหิวข้าวเวนเดินหิวข้าวทั้งเรื่องเลยแล้วมีคนขับเนี่ยหลังจากเข้าไปแอนิมัสครั้งแรกเข้าไปแล้วก็หิวไงไม่เคยมาละก็หิวเอ้ยแต่ว่าคนเราหลับไปวันเต็มๆนะไม่หิวหรอกเออไม่ได้กินเลยไม่หิวหลับวันเต็มๆเนี่ยหิวแดดเลยขนาดมึงหลับไป4ชั่วโมงมึงยังหิวขนาดนี้เลยอันนี้ถามจริงๆว่าเขาอยากจะให้มันตลกมั้ยหรือยังไงเออไม่เข้าใจพี่ว่าเขาตั้งใจจะให้แบบเหมือนเป็นมุกตรงตลกเฉยแต่ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆแต่มันมีคนขำไงเราถามว่าตลกกันไหมเขาขำตลอดแหละไม่รู้ว่าเขานั่งเกลียดพี่ตีนพูดเลยว่ามุกมันไม่ได้กากอ่ะคุณคือพี่เชื่อเลยว่าแต่รู้แล้วเขาพยายามนะจริงๆถ้ารีแอคพวกเราเนี่ยสี่คนกูนะจะเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนอารมณ์แบบขำดีไหมหรือต้องหันไปถามเพื่อนยิ้มหรือกูต้องขำอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยกูมีอารมณ์เดียวนะเรื่องเนี้ยถ้าถามเรื่องอารมณ์นะแสบตา
อะไรไอพีจะเห็นพี่ตลอดที่เช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมแม่แผลเต็มไปหมดไอ้เหี้ยยิ่งสาดไม่น่าสาดไม่น่าจะเช็ดเฉพาะตอนที่เข้าแอนิมัตปุ๊บแผลจะมาแล้วเออแสงจะมาทันทีซิลูเอทแม่บ้าซิลูเอทปะเนี่ยซิลูเอทกับทุกเรื่องเลยไอ้เหี้ยกลับมาที่เรื่องก่อนเอาจริงๆถ้าประเด็นมีอย่างเดียวก็คือพอออกมาจากแอนิมัตปุ๊บเนี่ยมาเจอคนข้างนอกคนที่โดนอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะคนที่โดนจับเหมือนกันเว้ยต้องมีความสิทธิ์ประมาณว่าเฮ้ยคนใหม่เข้ามาเว้ยเหมือนอารมณ์คุกอ่ะมึงจะมาทำลายสัตยาบันของกูแน่เลยไอ้เนี้ยไม่ได้แล้วสัตว์อะไรนี่เราต้องทำอะไรสักอย่างเออแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นนานพอสมควรเอาจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ผมสนุกที่สุดในเรื่องAssassin's Creed อ่ะกูไม่เคยสนใจเรื่องข้างนอกเลยกูอยากดูข้างในตอนที่มึงเป็นAssassin เลยเออใช่กูอยากดูตอนที่มึงอยู่ในตรงนู้นอ่ะมึงใช้ชีวิตตรงนู้นอ่ะมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยเอาจริงๆแล้วอ่ะไอ้ส่วนที่มันเข้าอยู่ตรงนู้นมันแค่ซีนแอคชั่นเออเข้าไปมันเข้าไป3รอบใช่เพื่อเข้าไปซีนแอคชั่นอย่างเดียวเลยถูกใช่มันมี3รอบเข้าไปซีนแอคชั่นเดียวมึงไม่เข้าไปแบบเจออารมณ์บ้างมึงไม่เข้าไปแบบมันจะมีแอสซินอยู่คนนึงที่มันเหมือนกับจั่วพยายามว่าเฮ้ยเราสนิทกันกับผู้หญิงอ่ะเป็นคนรักมันอ่ะเข้าใจมั้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้เหี้ยอะไรมากเพราะเราเห็นแค่แวบ2แวบอารมณ์ไม่รู้สึกอะไรเลยความสัมพันธ์น่ะอะไรจะโชว์แต่แอคชั่นอย่างเดียวเค้าเรียกว่ามันเน้นตรงข้างนอกมากกว่าพี่บอกว่าพี่ชอบมันเป็นยังไงชอบข้างนอกมากกว่าสําหรับในเกมนะในเกมคือจะชอบมากกว่าว่าเราจะได้รู้แบบว่า Apple Eden เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วพวกนี้ก็จะช่วยกันตามหาอะไรประมาณนี้พวกก็เองตามเป็นมนุษย์นะหนังเรื่องนี้อีกอย่างนึงมันบอกเลยเว้ยเจอที่อะไรก็บอกเจอที่อะไรก็บอกเจอรูปก็บอกเจอรูปปั๊บผู้หญิงก็มาแล้วนี่คือรูปตอนนั้นบอกที่มาตกทุกโมทเอกมาตื่นปั๊บเจ้าอยู่ในนี้นะเจ้ามาแต่เจ้าไม่ตายแต่เจ้าไม่มีตัวตนแล้วนะรู้เปล่าเออารมณ์ประมาณนั้นเลยอารมณ์มันจุดจิ้มของอะไรอันนี้ยี่ห้อยังไม่ทันอะไรคือเคยดูหนังไทยหลายเรื่องไหมที่แบบว่าใช้วิธีการลดระยะเวลาแบบคิดอะไรไม่ออกปั๊บเอารูปมาเอาโชว์แล้วก็เล่าเลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราง่ายๆเราง่ายๆคือมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันดูง่ายไม่ใช่คือวิธีเนี้ยมันไม่ได้ผิดมันวิธีนี้ไม่ได้เหี้ยแต่มันเหี้ยที่มันอยู่ที่เวลามันอยู่ผมรู้สึกว่ามันใช้วิธีนี้เยอะไปเยอะมันเจอเหี้ยอะไรมันก็เล่าหมดใช่มันเลยดูเป็นละครไงเล่าตลอดเล่าจนผีรำคาญเนี่ยเขาเรียกอย่างนึงว่าคือเขาดูถูกคนดูอักเสบนิดนึงคือว่าตอนเข้าไปในโลกอนิมัตนะไอตัวพระเอกเนี่ยมันจะมีจุดสำคัญก็คือว่าต้องไปเอาตัวลูกชายของไอ้สุลต่านใช่ปะใช่ตรงนี้ก่อนก็คือผมมองว่าการเล่าเรื่องแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตรงที่เขาดูถูกคนดูพอสมควรเขากลัวคนดูไม่เข้าใจเขาเล่าไปทุกอย่างเลยเนี่ยกลัวไม่รู้เรื่องกูไม่อะไรมันมีเรื่อง2เส้นเส้นตอนที่ย้อนอดีตไปมันเป็นเรื่องของสุลต่านที่มีบอกว่าสุลต่านมันเป็นอีกฝ่ายนึงอยากได้แอปเปิลมากแล้วมันรู้ว่าแอปเปิลอยู่ที่สุลต่านเลยไปจับลูกชายมาแต่มันเล่าแบบตัดไปมาแต่ประเด็นมีแค่นี้แล้วก็มาเรียกมาไทยแล้วมาแลกแอปเปิ้ลแค่นั้นเองแล้วนอกเรื่องมันก็เกี่ยวกับแอปเปิ้ลตามหาแอปเปิ้ลมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันแค่เล่าที่ว่าแอปเปิ้ลคืออะไรความจริงฟรีวิวมันเนี่ยฟรีวิวแปลว่าเหี้ยอะไรความจริงอันเสรีภาพอะไรมันเสรีมันเสรีคือเหมือนกับว่าถ้าได้แอปเปิ้ลมาเนี่ยมันจะเหมือนกับลบล้างทุกอย่างที่เคยเป็นเรื่องรุนแรงและทำให้เปลี่ยนจากความรุนแรงเป็นเสรีภาพที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นน่ะมันแก้งซึ่งจริงๆก็ไม่รู้นะว่ามันพูดตรงนี้เลยพูดตรงนี้เลยไอพีมันอาจจะเคยเล่นเกมมาพี่ครับเคยเล่นไหมโอ้ยเล่นภาคเดียวแบ็คแฟร์ไม่จบเลยภาคเดียวพูดถึงแอปเปิลไหมผมไม่รู้ด้วยมีแอปเปิลอ่ะไม่มีไม่รู้ด้วยว่ามีถามจริงมึงรู้กันไหมว่าอะไรคือแอปเปิลคืออะไรรู้แค่ว่ามันคือไอ้ลูกบอลนั่นน่ะแต่ไม่รู้ทำอะไรเออแล้วมึงรู้ไหมเนี่ยมันไม่รู้ไงว่ามันทำอะไรถามพีเลยกลัวว่าพีแอปเปิลออฟอีเดนคืออะไรมันก็มีคนถามพีก็พูดแล้วนั่นคือในเกมใช่ไหมที่มึงพูดมาเออกูก็ได้ยินในเกมแล้วในหนังเนี่ยในหนังที่มันบอกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะสรุปแล้วเขาประเด็นเขาไม่บอกไม่บอกเขาไม่เล่ามันพูดแค่ว่าแอปเปิลจะช่วยให้ความรุนแรงหายไปแล้วก้าวสู่เสรีภาพอันดียิ่งขึ้นอะไรประมาณผมเลยถามพีว่าแอปเปิลเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าลายแทงของ DNA หรือเปล่าที่จะเอามาแก้ DNA ที่มันมีความก้าวร้าวนี่กูพยายามหาผลให้ไม่รู้จริงหรือเปล่ากูก็พยายามอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันจะออกเป็นสายไฟแล้วเออใช่มันก็สายไฟแล้วแต่มันไม่มีเกี่ยวกับพันธุกรรมนี่อะไรในเรื่องเลยมันไม่มีการทดลองไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไงผมแต่มีพูดถึง DNA นะมันมีนิดนึงมันมีกูเลยแบบเฮ้ยมันน่าจะใช่มั้งอย่างนี้ก็พยายามหาผลให้มันแต่สุดท้ายของเรื่องเลยโอ้แย่งเกือบเป็นเกือบตายกี่ทศวรรษตีฟันรันโอ้ฆ่ากันแอสซิสนี่ล้างบางกันเลยทีเดียวแต่ถามว่าอะไรคือแอปเปิ้ลกูไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เชื่อว่าคนดูหลายๆคนคือก็ไม่รู้ออกมาเขาก็ถามว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นจุดใหญ่ของเรื่องแล้วมันทำให้คนไม่แคร์มันกลายว่าเราไม่สนใจสุดท้ายแล้วเราตามหาอะไรเราตามหาเพื่ออะไรเราไม่รู้จุดจบรับยอดมันจะมีช่วงตอนนึงที่พระเอกกูกลับไปเจอพ่อตัวเองคนที่มันแค้นนี่แหละก็คือว่ามันจะให้ผลกับไอ้ตัวเจเรมี่ไอรอนเนี่ยประมาณว่าฆ่าพ่อหรืออะไรงี้มึงจะได้ยอมแบบ
เต็มใจที่จะเข้าไปในอนิมัติมันเหมือนสร้างปมไอตัวพระเอกไว้แต่แรกแล้วด้วยว่าเฮ้ยเห็นแม่โดนพ่อฆ่าแต่เด็กไงฝังใจว่ากูอยากฆ่าพ่อแต่ไม่รู้สึกอะไรนะพ่อกูฆ่าแม่ที่ไม่รู้สึกนะที่ไม่รู้สึกว่ามันแค้นเลยนะเพราะมันไม่ได้เล่าอะไรเลยเพราะมันแค้นอยู่ๆก็มาบอกเนี่ยมึงแค้นพ่อมึงนะอะไรวะก็ตอนไหนวะเข้าใจดิมึงแค้นพ่อไหมเดินโมโหถือมีดไปหาพ่อยังไม่แค้นอีกเหรอไม่คือมันไม่อธิบายมาก่อนนะมึงแค้นพ่อหรือว่าเอ้ยพ่อช่วยกูอะไรเงี้ยไม่มันจะมาจับอะไรมันบอกเล่าไงว่ามึงแค้นแค่นั้นเองแต่นั่นสุดก็ไม่ฆ่าพ่อเพราะไม่ฆ่าพ่อทุกจังหวะนี้กูชอบอยู่นิดนึงชอบตรงที่แบบเฮ้ยเท่ถอดเสื้อลูกไปกูจะเข้าอนิมัติรู้สึกเท่รู้สึกพ่อมันบอกว่าอย่าเข้าไปอีกใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าลูกอะลูกผู้ชายอะมันก็ดื้อเปล่าล่ะลูกผู้ชายมึงดื้อเปล่ามึงดื้อดื้อดื้อกูดื้อมากเลยยิ้มก็ดื้อกูก็ดื้อดื้อพ่อดื้อพ่อไม่เอาพ่อบอกไม่ให้เข้ากูเข้าถอดเสื้อแม่งจะเข้าเออก็เข้ามันเด็กจากที่ก่อนหน้านี้คือฝืนใช่มั้ยฝืนออกมาเป็นยังไงอัมพาตอัมพาตอัมพาตพ่อกับซอในนั้นซาวประมาณว่าพ่อมันเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันมากมากกว่ามันเลยประมาณว่าเนี่ยกูจะทำลายสถาบันที่มึงมันที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งไอตัวที่เราไม่รู้จักมันก็ดีที่มันอยู่ในห้องรวมๆกันอ่ะที่ยิมจั่วไปว่าเหมือนในคุกอ่ะพ่อมันก็ดีอารุมอนปกป้องนั่นคือป้องมากเลยนั่นคือแอสซิสซินแต่ละรุ่นเลยนะใช่แต่ตอนนั้นไม่รู้ไงปกป้องอย่างนี่นั่นก็คือไม่อยากให้ไอตัวอะไรนะเจอร์มี่ไอรอนมันรู้ไงว่าเอออยู่ที่ไหนไอแอปเปิลลูกเนี้ยอยู่ที่ไหนเออก็คืออย่าเข้าไปไม่รู้อ่ะผมจะเข้าไปถ้าพ่อบอกไม่ให้เข้าผมจะเข้าผมจะเข้าไปดูถ้าจบด้วยประโยคพ่อผมหิวว่ายังเล่นได้อีกพ่ออาจจะมีแอปเปิลมาส่งพ่อๆกับนกเหยี่ยวตัวนั้นได้เลยฉากต่อไปครับอารมณ์นั้นเลยแล้วใช้สไลด์แบบในรายการบวกฟึดฟึดอะไรเห็นเหยี่ยวปุ๊บต่อไปครับหลังจากนั้นก็คือเขาเรียกว่ารู้บรรพบุรุษตัวเองปุ๊บเกิดการที่แบบว่าเฮ้ยกูต้องเชื่อในสเตย์บ้านของกูเปลี่ยนความคิดแล้วคราวนี้เป็นการพัฒนาของตัวละครใช่นะเดี๋ยวก่อนหน้านี้ก็พัฒนาอ๋อเลยมีการฝึกความไทยเก๊กในห้องคนเดียวระหว่างนี้มันมีการฝึกไปเรื่อยๆอันนั้นพี่ไม่รู้นะพี่เข้าใจว่าคือเหมือนหลังจากที่เข้าปั๊บเนี่ยความทรงจำในอดีตปัจจุบันมันเริ่มตีกันลิงกันแล้วมันเริ่มเพ้อมันจะเห็นว่าสู้กับตัวเองเนี่ยเพ้อจนร้องเพลงอะไรเงี้ยสู้กับตัวเองในอดีตอ่ะใช่เห็นตัวเองในอดีตมาสู้กับตัวเองงงไหมไม่งงนะอะไรเงี้ยก็จนเริ่มเชื่อไงว่าเฮ้ยมันรู้เรานะเขามาสอนเรามาเทรนเรามันจะมีช็อตนึงที่มันออกมาจากกระจกอ่ะใช่แล้วก็มีรปภเข้ามาตีสู้ได้ต้องสู้กูคิดว่าด็อกเตอร์สเต็งไอ้เหี้ยไปสู้กันนี่มิตินึงเหี้ยแต่ชอบล็อกพอดีเดินรู้เรื่องนะเป็นตำรวจเอากระบองยางกระบองตีตบเนี่ยใครสงสัยว่าทำไมสตอมทูเปอร์ถึงโดนนอนนี่เย็นตีแล้วตายเนี่ยโกน่าเย็นตบพระเอกโดนตบปุ๊บเจ็ดแม่ร้องเพลงบ้าเลยจนสุดท้ายมันก็เลยกลับมาสู้กับพวกแอปเซอร์โก้แทนก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าทลายแล้วเมื่อก่อนมันบุกทลายออกมาแล้วมันจะมีกูมีคำถามอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้มียิงลูกดอกทุกอะไรเนี่ยกูเห็นมึงยิงเที่ยเลยแล้วยิ่งมันก็ปล่อยโดนตีดิยามไม่มีปืนไม่มีอะไรทั้งนั้นสู้อะไรไม่ได้สู้เขาไม่ได้ยามตอนหลังมีมีดใช่ไหมฮะมีมีดติดกระบองมีแต่กระบองเดียวแต่มันแทงทะลุเลยเห็นมีเสียงเสียบเออมันกระบองแทงได้อะงงอันนี้จะทางเทคนิคแล้วกูไอ้นั่นน่ะแต่มันแต่กระบองนี่มันกระบองแทงตายหมดแล้วนะมันเป็นเดี๋ยวไฟฟ้าเมียมึงตดหรือเปล่าไม่ใช่เสียสีบอกใช่เสียงใกล้กันนะเฟี้ยวอะไรเงี้ยไม่เสียงใกล้กันนะไม่คือเห็นคนเห็นไอ้พวกไอ้สินเห็นไหมไอ้คนฝันอ่านนะคนที่มีเยอะกว่านี้ตายหมดเลยนะเรื่องในยามกระบองแทงใช่ใช่ก็เลยงงมันกระทุ้งนี่แบบตุ๊บแล้วสังเกตไหมในฉากนะธนูมาจากใครพระเอกใช่ไหมมาอย่างเท่เลยมันแอโร่เลยเฮียฟ้าถอดเสื้อเลยนะเอาฮิวลูกปั๊บยิงปั๊บจำฉากที่มันโดนสะดูโดนอีกคนไหมไอ้หนุ่มๆแสดงว่ามึงยิงพลาดโดนพวกเดียวกันเองยิ่งหอกยังไม่เห็นตำรวจคนไหนถือธนูเลยเออจริงจริงจริงแล้วมึงโดนยิงตรงนี้ก็คือมึงยิงกันเองงี้ยิงผิดยิงผิดกูเกลียดอย่างนึงคือการเวลามันต่อสู้เนี่ยมันมีการข้ามเขาเรียกว่ากลับไปกลับมาอดีตกับปัจจุบันเวลามึงเตะปุ๊บมึงต้องให้เห็นปัจจุบันด้วยกำลังเตะอยู่เหมือนกันเออมันมีการแบบพอมึงลืมปัจจุบันมันต้องลืมคนไหนไงมันซิงคนไหนกันอยู่มันซิงคนไหนกูถามยิงมึงขี่ม้ามึงจะทำไงถ้าเกิดมึงตัดม้ามึงจะเห็นเห็นไอ้เครื่องออปติมัสนั่นกำลังขยับวิธีมึงนึกสภาพว่ามันขึ้นมาฟาดเบนเดอร์กำลังอยู่กับที่ไอ้เงี้ยถ้าตอนวิ่งตรงมึงทำยังไงเออวิ่งตรงมึงก็วิ่งอยู่ไม่พอวิ่งตรงมันก็ไอ้นี่ไงยกเครื่องมันก็ยกขึ้นนะเท้าไปโดนพื้นเพราะมันโชว์เห็นตอนไต่ไงนี่มึงคิดสภาพว่าถ้ามันโชว์เห็นตอนนี้มันไม่เมคเซนส์นึกออกไหมแต่เดี๋ยวอีก
อย่างที่กูงงมากเลยไอ้แค่คือเครื่องแอนิมัสแอนิมัสอ่ะคือตอนสุดท้ายแม่งพระเอกมันฝืนนะปุ๊ดแล้วเครื่องแม่งปั้งพังมึงมีพลังจงพลังจิตมาด้วยเหรอแล้วมึงมีอะไรวะลีฟออฟเฟสเขาเป็นแมกเนโต้ไงเฮ้ยไอ้ไอ้ออกเป็นแมกเนโต้ไงมึงไม่เห็นหรอกเวลาบินเป็นแมกเนโต้อ๋อเอานี่มันเป็นจักรวาลเดียวกันจักรวาลเดียวกันโอ้โหเลอะเทอะยูนิเวิร์สเดียวกันเลอะเทอะไปเรื่อยพี่มองว่าเขาแค่อยากจะให้แบบทั้งเรื่องมันอยากได้เองลูกแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยมันได้แล้วพี่มองว่าเขาแค่อยากให้มันแบบเฮ้ยจบยังไงให้มันเท่ดีวะเหมือนหล่นแล้วก็สุดเครื่องแล้วก็วิ่งสุดท้ายมันขึ้นไฟเบนเดอร์มันได้แอปเปิลมันแล้วมันก็เลยไปฝากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสอีเหี้ยมันรู้จักกันเว้ยอีกหน่อยมันก็เป็นจักรวาลมันอย่างนี้เว้ยเขาเรียกว่ามันตกจากสะพานลงมาในน้ำคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาเป็นนักสำรวจไปสำรวจสเปนพอดีใช่ก็เลยเจอกันไม่แต่จริงๆในเกมก็จะมีพวกตัวละครพวกนี้ดาวินชีนึกออกไหมเหมือนกับพระเอกเนี่ยเฮ้ยรู้จักกับดาวินชีด้วยอะไรนี่นึกออกไหมสนิทกันพอสมควรในเกมอะไรนี้กงน้ำชากันเจ็ดแม่นอนคืออันนี้ถามไม่ได้กวนตีนแต่คือสนิทกันไหมนี่ก็พูดไม่ได้สนิทไม่ได้กวนตีนนี่ก็พูดไม่ได้กวนตีนทั้งชีวิตเมียไม่รู้เมียเปล่านะตายใครก็ตายห้องตายแม่งตายมีได้หรอคำนึงพูดว่าพูดแบบว่าผมเชื่อในสัตยาบันจบเลยใช่ไหมแต่กูฝากที่มึงได้มึงกินเลือดสาบานไปแล้วจะไม่ได้ตอนต้นเรื่องอ่ะไม่แม่แล้วคิดตัวเพื่อโคลัมบัสมันกินเลือดด้วยไหมมันเชื่อไงความเชื่อเท่านั้นที่จะพาให้เราตื่นมาได้ชีวิตมันต้องเดินตามผมพอพูดประโยคนี้แล้วก็ผมอยากให้คนไทยครับผมวิ่งทุกคนวิ่งครับวิ่งครับผมก้าวแล้วได้เท่าไหร่7,000 ล้านช่างมันครับผมก็คือเอาไปฝากแล้วแต่ว่าตัวเจเรมี่ไอรอนก็รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ในหลุมศพของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอะไรสุดท้ายไปเอามันง่ายๆเนาะพอรู้ที่แล้วเอาแบบง่ายมากอ่ะเหมือนมีคนเอามาให้ด้วยซ้ำเออใช่มันมีคนเก็บไว้แล้วเออเอ้าจะเอาเหรอเอาไปเนี่ยที่มึงหากันอยู่ตั้งนานไม่ถามแล้วล่ะอารมณ์ใช่ใช่แล้วแบบเอามาให้แล้วมีใส่ห่อผ้าแบบนี้แล้วจริงๆคือโอ้ใหญ่โตไหมบริษัทอะใหญ่โตมันไม่มีสิจาราจึกอะไรบ้างเลยอะแบบว่าคอยบอกว่าไอ้ลูกนี้อยู่ที่โคลัมบัสหรือมีสัญลักษณ์เรือแล้วลูกนี้อยู่ในเรืออะไรเงี้ยมันหาเก็บใส่ในตู้มีลายธงลายแท้เรื่องมันเรื่องมีดเล่มนั้นที่อยู่ข้อมือพระเอกอะพระเอกไปตายหาไหนไม่รู้ยังเจอยังเจออันนี้อยู่ที่โคลัมบัสไม่เจอแล้วตอนมาห่อผ้าอย่างสวยงามใส่ดีหีบสวยงามคิดว่าเรื่องอาจจะจบก็ได้นะครับสมมติว่ามีลูกน้องมากระซิบหูไอ้เจเรมี่อะไรก็น่าครับอยู่โคลัมบัสครับจบแต่จบเลยไม่ต้องทำพระเอกสั้นลงยูทูบดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ทำเป็นหนังสั้นลงยูทูบน่าทำหนังตลกนะเรื่องนี้เผลอๆถ่ายในออฟฟิศ Ubisoft เซ็ตหน่อยๆได้เลยเก๋ปัจจุบันเนี่ยเก๋ไปอีคนกระซิบตัดไปตอนจบเลยแล้วก็จบเว๋อๆพระเอกก็ออกมาเว๋อๆทุกคนก็เว๋อๆกูก็เว๋อมันคือมันจบตรงประมาณว่าทุกคนเนี่ยออกมาแล้วไปอยู่ในโลกปัจจุบันพระเอกก็กลายเป็นแอสซัสซินในยุคปัจจุบันแล้วมีเพื่อนเหลืออีก2คนฮูดตัวนั้นสวยนะที่พวกแอสซัสซินใส่อ่ะกูชอบฮูดเหมือนฮูดมันคือจะเป็นผ้าบางมากรู้ป่ะมั้ยเวลาถอดปั๊บมันจะไม่รู้เลยว่ามีฮูดอยู่แล้วเวลาสะบัดปุ๊บทุกครั้งที่สะบัดปั๊บสังเกตดูภาพจะชัดปุ๊บซิลูเอทแสงมาถอดปุ๊บปกติปุ๊บซิลูเอทแสงมาถอดปุ๊บปกติปุ๊บซิลูเอทแสงมาเออกูอยากได้ป่ะผมพูดอย่างนี้ถึงคุณแหละไอ้ยังหน้าใสนะกูอยากรู้ว่าถ้ากูมาใส่ปุ๊บกูจะซิลูเอทแล้วก็แสงมาหรือเปล่าซิลูเอทแสงมันพยายามจั่วภาพไปพยายามแบบทิ้งปมไงแอปเปิลคืออะไรอะไรจริงแอปเปิลคืออะไรอะไรผมก็ยังไม่รู้ดีว่าอะไรควายทั้งนั้นเลยในนี้ว่าตอนนี้คนแล้วอารมณ์ตัวมาริยงมาริยงอติยะนั่งคือแบบผู้หญิงพ่อกูโดนฆ่าแล้วยังไงมึงแค้นหรือมึงจะเห็นด้วยหรือแก้แค้นแต่กูพูดแล้วไม่รู้แต่แก้แค้นพระเอกมันเหมือนกับเป็นแบบโอ้มึงฆ่าพ่อกูใช่ไหมกูฆ่าพ่อกูจะตามล่าพระเอกไงแต่เพิ่งคุยไม่ใช่เอาจริงนะตอนที่รู้ว่าพระเอกแค้นซินแล้วเอาเครื่องมันก็ต้องรู้แล้วว่าพ่อมึงเสียจะตายอ่ะพ่อเป้าหมายมันต้องฆ่ากันอ่ะรู้ทำอะไรไม่ได้ได้ใช่ไหมจะทำไงไม่ใช่แอสซัสซินแต่ละแต่นี่ถามรู้สึกว่าได้ว่าเหมือนเป็นฝั่งแอสซัสซินกับเทมพลาพ่อนางเอกเนี่ยเป็นเทมพลาใช่แต่นางเอกเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อเป็นเทมพลาหรืออะไรไม่รู้เขาไม่รู้สุดท้ายก็เหมือนยอมรับเรื่องไงพอพ่อตายปุ๊บยอมรับกูเป็นเทมพลาแต่ก่อนนางเอกจะโดนกระชากโดนไอ้ตัวที่เป็นพี่น้องกับบาติสต้าหรือเปล่าไม่รู้ที่หน้ามันเฉลยใช่อยู่รปภมันเห็นตัวเองเห็นตัวเองเป็นแอสซัสซินป่ะอ้าวไม่เป็นไรอันนี้คือทิ้งผมไปพักต่อไปที่มันมายืนนั่นน่ะคือนางเอกใช่ก็ไปรู้ว่าต่อไปไงจะทำหรือเปล่ายัง
ไม่รู้เลยรอดหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รอดเลยเราไม่รอดก่อนตรงนี้เออนั่นแหละจบแล้วนั่นแหละประมาณนี้เหมือนที่ในรายการพูดกันบ่อยๆทำหนังเนี่ยหวังภาค2กันทั้งเลยเอาภาคแรกให้รอดก่อนมั้ยใช่ๆถูกมั้ยถ้ามันดีแล้วก็แล้วแต่มีเงินทำต่อก็ทำสิคือก็ดูถ้ามันดีถูกมั้ยมีเงินถูกแต่สิ่งที่หลายๆคนที่ทำหนังแล้วเจ๊งอ่ะพูดเลยว่าเขาไม่มีความต้องการที่จะอยากดูหรือไม่มีความจริงใจพอที่จะทำหนังเขาหวังเงินมากเกินไปเป็นเรื่องการค้ามากกว่าศิลปะกูขอสรุปเรื่องเนื้อเรื่องไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันพยายามเป็นหลายอย่างมากพยายามจะเป็นแบบเดียวกับวานาบีหลายอย่างสุดท้ายไม่สำเร็จสักอย่างเลยแอคชั่นก็ไม่สำเร็จสำหรับกูนะก็เลยกลายเป็นข้ามหูอะไรนะพูดประโยคนั้นกูนึกว่าเพลงจะขึ้นเนี่ยอีกมาไลฟ์ไม่อยู่ประโยคนึงอ่ะมันทิ้งปุ๊บแบบอีกมาไลฟ์นั่งเองกูนึกว่ากองจะขึ้นแล้วไอ้เหี้ยแล้วฉากต่อมามันเป็นม้าแล้วแสงเยอะๆซิลูเอทนั่นแหละกูว่าอีกมาไลฟ์นึกว่าจะตึงนั่งเองกูพูดไงตึงว่าอะไรนะเครื่องแอนิมัสเนี่ยเป็นทั้งชีวิตมันเลยนะส่วนพระเอกก็รอๆเลยเหมือนแมกนิโต้ลอยๆอยู่ It's my lifeดึมดึม It's my life แล้วก็มีเอียวบินดึง Now or never ฉากต่อไปเลยครับ MV ใช่แล้วบอกให้เรื่องเนี้ยเปลี่ยนทาร์ทิชั่นไหมใช่ทาร์ทิชั่นเหมือนรายการกูนี่แหละแบบฟึด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 อาจจะดูน่ารักขึ้นอาจจะน่ารักขึ้นก็ได้ไปเรื่องตัวละครเลยไหมอย่างที่ยิมพูดไปละว่าไมเคิลฟาเบนเดอร์เนี่ยแสดงดีดีนะดีสุดแล้วเขาดูพยายามนะว่าพยายามในแง่ดีนะก็คือกูพยายามแล้วในหนังแบบเนี้ยไอตัวเขาพี่โอเคนะตอนที่เขาเป็นพระเอกในปัจจุบันอ่ะก็คาแรคเตอร์นึงพอเป็นแอสซิสตินคีก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงพอหลังๆเริ่มที่จะเปลี่ยนมันก็เริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเหมือนกันเริ่มเหมือนเดิมผมรู้สึกอย่างนึงว่ามันไม่มีการเชื่อมต่ออะไรของบรรพบุรุษมันเลยมันแค่หน้าตาเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยความรู้สึกหรือเขาเรียกว่าการซึมซับพี่อะไรมันใช้วิธีที่ง่ายที่สุดที่แบบว่าแม่งแค่เห็นภาพเฉยๆกูก็รู้แล้วว่าบรรพบุรุษกูเป็นยังไงอารมณ์เหมือนมึงแค่ไปวิ่งเป็นบรรพบุรุษมึงอ่ะแล้วมึงก็รู้แล้วว่าเขาคิดยังไงอะไรไงกูพูดง่ายๆให้คนไทยเข้าใจตรงกันเวลาบรรพบุรุษเข้าสิงเคยไหมเคยบรรพบุรุษเข้าสิงไหมเข้าทรงเข้าเจ้ามาแหละอารมณ์เดียวกันเออใช่ใช่เออองค์ลงใช่เออองค์มาลงปู่มาลงปู่เล่าให้ฟังปู่สอนให้ลำไทยเก๊กเออก็ทำได้ทำได้เหมือนกันเขาพูดถึงเรื่องนี้กูเคยมีทีนึงกูไปดูดวงตามที่มึงบอกไอ้เวนี่บอกดูดวงมันจะมีมึงกับไอเวตอนนั้นข้างมองกรุงเทพกล้วยน้ำไทยไอเวมั่งตัวตั้งตัวไอเวไอเวบอกเวคือเพื่อนมันแล้วก็เพื่อนมันบอกว่าพี่ดูดวงเฮ้ยไปที่นี่ข้างมองกรุงเทพกล้วยน้ำไทยมันจะมีหมอดูคนนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยหมอดูคนนี้ชี้ไปออกกรรมไปเลยอุ้ยลึกลับกูจูมือกับเมียเลยไปดูดวงมั่งกูไปดูดวงไปสอบหาโอ้โหอยู่ในหลืบเล็กๆเป็นร้านกระท่อมเล็กๆอยู่ในซอกเล็กๆเลยกูก็เดินเข้าไปดูดวงเขาก็บอกว่าโอ้น้องเฮ้ยดวงน้องมันจะเป็นผู้นำนะเป็นกวนกูอ้าวพูดอวยซะกูเยอะกูจ่าย500ไงกูอวยเยอะเลยที่เนี่ยตื่นเช้ามามึงทาหน้าแดงก่อนเลยพี่กูกูรู้ไม่ต้องทาหน้าแดงเนี่ยแดกเหล้าเออใช่ไม่ได้เมานะแต่แพ้หลังจากที่กูรู้ว่ากูเป็นกวนอูมากเขาก็ตอบว่าถ้าอยากรู้อดีตของตัวเองหรืออยากจะเห็นอนาคตหรืออะไรเงี้ยให้ไปที่วัดนี้แอนิมัสมึงไปหาแอนิมัสหนีกูก็ขับรถกับเมียไปเมียเขาบอกว่าเออดีแฟนคิดแค่ว่าไปถึงสิงห์แปดบ้าง3 วันนุ่งขาวห่มขาวแต่กูไม่ได้ห่วงเรื่องของเขาเรื่องพระไม่อยู่ในใจกูกูอยากไปเห็นอดีตกับอนาคตตามที่มันบอกไอ้แม่หมอผู้หญิงไอ้เหี้ยนี่บอกกูว่ากูจะเห็นอดีตและอนาคตกูก็ไปรอดเข้าถ้ำมีรูนิดเดียวรอดรูนิดเดียวไอ้เหี้ยตอนนั้นอ้วนกว่านี้อีกไม่รู้เข้าไปได้ยังไงแต่เข้าไปได้เห็นพระโอ้ยปฏิมากรรมชัดเจนโอ้ยเอาทุกคนว้าวเห็นเข้าไปว้าวเลยแล้วเข้าไปปั๊บเห็นมีบ่อนั้นโอ้ยตรงนี้มีพระเคยมานั่งโอ้ยตรงนี้ทุดงเป็นเดือนเป็นปีตรงนี้มีเรื่องที่ตกใจอย่างนึงคือพระองค์แบบจัดเป็นล่มเลยพระทองลูกจัดเป็นล่มอยู่ในถ้ำที่มีทางเข้าทางเดียวที่รูที่กูปุ๊บนั่นแหละเออพระองค์ล่มเลยนะแล้วมีพระองค์น้อยองค์เล็กเต็มไปหมดกูตะลึงจากที่มีคนพาไปดูความตะลึงอย่างนี้แล้วปั๊บพาไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเย็นนี้น้องเริ่มออกกรรมได้เลยออกกรรมใครเคยออกกรรมบ้างกูที่เดียวกับมึงเลยเออแต่มึงไปก่อนเรื่องกูโหไปก่อนกูก็ไปนั่งมันจะเป็นคล้ายโรงใหญ่ๆแล้วก็ว่างใช่ไหมนั่งกันเต็มไปหมดแล้วกูก็นั่งอยู่ที่สุดท้ายที่สุดเขาบอกให้นั่งทำพิธีช่างแม่งข้ามไปก็คือสุดท้ายแล้วให้นั่งสมาธิแล้วทุกคนกูได้ยินเสียงตอนแรกกูพยายามทำที่เขาบอกทุกอย่างเจ๊งเพ่งทำไมที่เครียดเนี่ยครับ
ไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยความมืดมิดกูนั่งนานมากจำได้นั่งจนแบบว่าจะได้ยินเสียงทุกคนมีคนหัวเราะมีคนมีคนไอ้เหี้ยนี่เคยเป็นม้ามันมันว่าบรรลุเป็นม้ามันมีสิงสาราสัตว์รอบกูเยอะไปหมดกูเริ่มไม่อยากเห็นของกูแล้วกูอยากเห็นแล้วว่าพวกแม่งเป็นอะไรกันเพราะของกูนั่งแล้วดำมืดเลยไม่เห็นเหี้ยอะไรเหมือนทีวีจอดำเหมือนตอนกลางคืนมึงจะนอนจอดับเออจับดองนั่นแหละดำมืดเลยกูเริ่มอยากรู้ทุกคนแล้วเพราะทุกคนมาคนกูก็ลืมตามาดูเฮ้ยมันมีคนลำมีคนคางมีคนอุ้ยเต็มเลยไอ้เหี้ยนี่ลำมันมีคนแบบคนแบบวิ่งบางคนคนดัดตนบางคนมันจะมีหนุ่มคนหนึ่งตัวเล็กมากวิ่งหลอกวิ่งอยู่นั่น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 บรรพบุรุษเป็นนักวิ่งบรรพบุรุษเป็นนักวิ่งระดับโลกปะเนี่ยชาติแรกมึงเป็นนักวิ่งชัวร์เลยไอ้เหี้ยวิ่งโบโบโบเออคาสโบปะเนี่ยคาสโบคาสโบเป็นคาสโบแบบสุดท้ายแล้วกูไม่เห็นอะไรแต่พระอาจารย์มันตั้งสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วก็ลูกจับหัวกูแล้วก็ทำอะไรสักอย่างไม่รู้กูก็ครับด้วยความเกรงใจพระไม่เหี้ยอะไรเลยเกรงใจพระพระบอกว่านะแต่ว่าคราวนี้ความรู้สึกพี่คือเหมือนพี่ได้ยินเสียงดนตรีไทยแล้วเหมือนตัวเองจะรำแต่ไม่รู้สึกนะแต่ไม่รู้ตัวอะไรแต่ว่าในความคิดกูในความคิดกูคือเหมือนทฤษฎีคือกูตกรำมืออย่างเงี้ยนะคิดว่ากูจะรำได้สี่ไหมเอาเป็นว่ากูตกรำแล้วเคยทะเลาะกับอาจารย์รำด้วยเพราะกูไม่เรียนกูไม่ได้ไม่เป็นมันไม่ใช่แต่ว่ารู้สึกมีเสียงดนตรีเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนกูรู้เลยว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นกูจะต้องรำตรงไหนตรงไหนแค่เห็นภาพเฉยๆแต่กูไม่รู้กูทำอะไรบ้างกูรู้สึกตรงนั้นอยู่แต่รู้สึกได้อย่างเดียวคือลากจากที่เห็นและรู้สึกตรงนี้รู้สึกมีความสุขแค่นั้นเองอยากไปแอนิมัสอีกอยากอะไรนะครับนี่สรุปว่าวัดที่เนี่ยมีเครื่องแอนิมัสไม่ต้องเชื่อมนี่แล้วไม่ต้องแกนั่งสมาธิประเทศไทยเชื่อมได้นานแล้วนี่เจริญกว่าที่เล่าตรงนี้มันมาถึงบทสรุปอย่างนึงคือพี่มาอยู่ประมาณ 3-4 วันจำไม่ได้กี่วันแต่มันมีคุณลุงคนหนึ่งพี่จำได้ว่าเขาคลานพี่เห็นหางตาว่าเขาคลานอยู่ใกล้ๆพี่จำได้ว่าวันแรกที่นั่งทุกคนออกเป็นปกติหมดหายเป็นช้างเป็นลิงเป็นข้างมีลุงคนนี้ออกไม่ได้แล้วคลานอยู่อย่างนั้น4วันรวดจนวันสุดท้ายวันที่5ก็ยังคลานอยู่คลานอยู่ตามพื้นคลานอยู่หน้าโบสถ์คลานไปกินข้าวคือคลานกินอยู่กับพื้นเลยอ่ะคือพี่ตกใจมากไปถามพี่พักอยู่กุฏิแม่ชีไปกางเต็นท์อยู่ข้างๆท่านเพราะว่าแม่ชีคนนี้รู้จักกับไอ้แม่หมอคนนั้นด้วยไม่รู้เพราะอะไรแม่ชีคนนี้กับแม่หมอคนนั้นอาจจะโคกันดิลเลอร์แต่สุดท้ายกูหวงมาจากนี่แล้วไปพักแม่ชีคนนั้นแม่ชีก็บอกว่าพอดีคนนั้นเนี่ยเขามีกรรมเก่าที่จะต้องชดใช้แม่ชีบอกเลยเขาบอกว่าเขาจะต้องเป็นเหี้ยอีก2วันแล้วเขาจะหาชดใช้กรรมเก่าตอนเช้าตื่นมาไหว้พระทุกเช้าคนนั้นน่ะตั้งแต่วันแรกคลานตามพระเดินบิณฑบาตทุกเช้าเลยนะระยะทางไกลมากคลานเลยอ่ะคลานแบบโลกที่เห็นภาพตลกพี่ไม่เชื่อเรื่องสายสารแล้วนะแต่เป็นครั้งแรกที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีด้วยหรอวะจริงแบบนี้อะไรเงี้ยคนลุกครับโอเคให้คะแนนกับเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวแอสซัสซินไปไหนแล้วมึงไปมึงแวะไปนานแล้วกูสรุปไปก็ได้มึงไปที่สถานนี้แล้วมึงก็ไปเจอคนคลานอยู่ขึ้นเป็นของกูหรือเปล่ามึงไปสรุปเลยตัวละครตัวต่อไปก็คือตัวนางเอกเป็นยังไงบ้างนางเอกก็เขาเล่นเรื่องไหนเขาเล่นได้พี่ว่าทื่อๆอยู่พอสมควรด้วยความที่เดลล็อกเขาเหมือนอาจจะไม่มีอะไรให้พูดหรือเปล่าน่าจะมีเดลล็อกที่มึงบอกว่าเป็นลิเกเยอะลิเกเยอะพี่เลยค่อนข้างเฉยๆมีบทเยอะพอสมควรนะแต่เฉยมากแล้วเจอร์มี่ก็เป็นเจอร์มี่เฉยๆสรุปตัวละครหลักมีแค่นี้นอกนั้นแค่ไหนมีอะไรจะมีเพื่อนพระเอกที่เป็นบรรพบุรุษสืบทอดมาคนอื่นมีดำคนนึงมีผู้หญิงเอเชียคนนึงแล้วก็มีคนนึงที่แบบพยายามจะมาไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นที่โดนยิงอ่ะแต่ว่าตายไปเดี๋ยวพูดเดียวกันเองยิงเนี่ยมึงมันคิดว่ารู้สึกว่าตัวไอ้ดำมันบางครั้งหลุดมันเป็นอะไรวะเป็นหมอผีเป็นหมอผีตัวอื่นมีน้อยมากมันจะมีตัวที่กูพูดว่าผู้หญิงที่มันพยายามหยอดตอน500ปีที่แล้วมันมีความรักกับพระเอกอะไรนี้พอตอนสุดท้ายมันตายแล้วพยายามแบบคุยพระเอกแบบพึดอะไรขึ้นมาพูดคำเดียวไปแค่นั้นก็บอกโอ้โหด้วยทำไมเหยียบตีนเหยียบมืออยู่นอนเหยียบมือใช่ไปจะตายก็ไม่ตายครับแล้วก็เพราะว่าเหยียบมือใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแล้วก็ปิดยิงมีดโดนไอ้เหี้ยนั้นตายพี่มาเหยียบมืออยู่ไปเขาจั่วความสัมพันธ์นิดนึงประมาณว่าแบบเหมือนมองหน้ากันเราหน้าชนกันมึงกินอะไรไปเนี่ยกินอะไรป๊อปคอร์นเออมองหน้ากันประมาณแล้วก็บอกว่าอะไรนะถ้าฉันตายปากกันฮะที่อ่ะขอใหม่ถ้าฉันหลังพ้นอานนท์ทันทีเลยต้องปากพ้นถ้าฉันตายอ่ะอย่าเสียน้ำตาแล้วมันมีพูดว่าความรักทำให้มันอะไรวะทำให้เราโอนเรียนโอนเองอะไรประมาณนั้นที่ได้มีรักที่ได้มีทุกข์แสนคืนขมและทมชั่วนิรันดร์แสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเลือดฮุย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 ฝากรายการเอ็กซ์ซีไป
ตัวละครหมดแล้วเทคนิคเลยไปเทคนิคเลยพูดเรื่องตาลายก่อนกูตาลายเพราะหนึ่งหนังเรื่องนี้ใช้โคลสอัพเยอะมากกูแทบไม่เห็น MS เลย MS คือครึ่งตัวแทบไม่เห็นนะน้อยมากคือพอสู้ปั๊บมึงเปลี่ยนเลนส์อ่ะสู้ปั๊บเอาครับ50 50 50มาเลย50 75ก็ได้ซิ้วอ่ะบางทีเห็นแค่นี้คือฉากสู้กันปล่อยปุ๊บๆๆๆมันเหมือนเป็นการทำหนังเหมือนสมัย15ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคืออ่ะสมมุติมึงเห็นกูกับพี่ต่อยกันภาพที่มึงเห็นคือเห็นตากูแล้วมึงแล้วเห็นมือทำเหี้ยอะไรตั้งแต่แล้วพอหลังจากตาปั๊บเห็นมือกูเห็นมือตาสลับตาสลับบันเออตาต้องรับด้วยเหี้ยแล้วไม่พอนะแคบไม่พอซิลูเอทด้วยไม่เห็นเหี้ยอะไรแล้วเฉพาะแคบแล้วเนี่ยกูก็เล่นได้ปรากฏการณ์ใหม่ของหนังบอกเป็นแอคชั่นผ่านทางตาใช่ๆแม้แต่ตอนที่วิ่งปากัวแม่งก็โอ้โหบางทีแค่จะน้อยมากที่มึงเห็นวิ่ง2จังหวะนึกออกมั้ยมึงกระโดดทีนึงยังนั่นตัดไปมุมกระโดดทีตัดไปมุมแล้วจริงๆไอ้วิ่งปากัวเนี่ยมันควรจะต้องเล่นกับโหยภาพจับกว้างนะกว้างจริงๆเลยเห็นโลเคชั่นที่จะต้องไปข้างหน้าโอ๊ยไอ้เหี้ยเลยโอ้เห็นไปเลยนี่รู้เลยว่าคือมึงโดดจากบันไดก้าวนี้ตึ้งตัดตึ้งตัดตึ้งมันอยู่ประมาณนั้นแหละแล้วแสบมากซิลูเอทสวยจริงถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางอันนี้ซิลูเอททั้งเรื่องไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรขนาดซิลูเอทหมดพูดถึงแสงตอนแอนิมัตหน่อยดิตอนเข้าเครื่องแอนิมัตคือเห็นแล้วว่ามันเป็นโดมเว้ยแล้วข้างบนมันจะมีกระจกง่ายๆเลยเอาไฟแบบอารมณ์ 5K สาดเฮลิคอปเตอร์เหมือนตอนในเดโนดอะเฮลิคอปเตอร์เดโนดอะกูว่าน่ะสเปคเดียวกันอารี 5K ชัวร์สเปคเดียวกันน่ะแล้วตั้งกูว่ามี3ดวงอย่างต่างเพราะมันแบบโอ้โหอะไรมันจะจ้าซะขนาดนั้นกันเพื่อนนักเรียนโอโมไอ้เหี้ยมันจ้าซะขนาดมันจ้าซะเหลือเกินหมออย่าว่าแต่เห็นเหี้ยอะไรเลยไอออปติมัสอะกูเห็นแค่แขนที่เหลือก็ไม่เห็นเหี้ยอะไรแล้วข้างหลังมืดตับเลยไม่ต้องมีรายละเอียดหนังเรื่องนี้พูดได้เลยว่ามีแค่ขาวกับดำเท่านั้นไม่มีเทามีแค่ขาวกับดำเท่านั้นเองมีไหมเทคนิคตรงไหนที่จังหวะตัดต่ออันนี้พี่พูดถึงคัตติ้งไม่พูดถึงไล่เรื่องคือปกติแล้วเนี่ยตัดต่อที่เบสิกที่สุดถ้าใครเรียนตัดต่อกว้างกลางแคบไล่กว้างกลางแคบก็ได้หรือไม่กว้างเห็นแคบตัดปั๊บสักสามช็อตแล้วเห็นกลางอันนี้มึงเห็นกว้างเลยเห็นนกสักพักปั๊บวิ่งเอาแล้วจะไหมจะคิดพอกระโดดปุ๊บเห็นสโลว์ลงพื้นได้ปะเอาอีกแล้วมีตีใหม่ตามจังหวะพายมือทุกครั้งที่พระเอกพายมือกล้องจะช้าลงพอพระเอกหุบมือวิ่งเอาถ่ายมือทุกอย่างช้าลงสลับกับตอนปัจจุบันอดีตด้วยสลับไปสลับมาปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยเห็นไอ้ไฮดรอลิกนี่แม่งยิงยิงยิงคือจะปีนไอ้เหี้ยนี่ก็ปีนด้วยแต่ส่วนตัวพี่ไอ้เรื่องตัดมาปัจจุบันน่ะไม่ต้องนับตรงนั้นนะตอนที่เห็นไอ้ไมเคิลฟาเบนเดอร์ป่ะไมเคิลฟาเบนเดอร์ที่อยู่กับเครื่องนะพี่มองว่าเออมันก็เท่ดีแมคานิกมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่นี่มึงคือแบบเอาไปแล้วไอ้เหี้ยพอจับกว้างหลังจากกว้างปั๊บมึงไม่มีกลางอีกเลยมึงเอ็กซ์ตรีมโคตรอัพแบบฟุนเออเห็นเท้าเห็นหนักเห็นหมดเห็นไอ้เหี้ยอินเสิร์ตกันหนักกับกูว่าตากล้องร้องอ่ะอินเสิร์ตหนักมากอ่ะแล้วอินเสิร์ตอย่างเดียวไม่มีกล้องเมนเลยอินเสิร์ตอย่างเดียวไม่มีเมนอินเสิร์ตอย่างเดียวเลยอินเสิร์ตล้วนเลยไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็คืออย่างที่บอกมีแต่ขาวกับดำเรื่องเพลงประกอบทั้งหลายแหล่ทั้งบรรยากาศทั้งอะไรใช้เพลงหมดเลยไม่มีการปล่อยให้เรารู้สึกกับบรรยากาศของหนังอ่ะนึกออกมั้ยมึงอยู่ในยุคสเปนยุค500ปีที่แล้วเราไม่รู้สึกงั้นเลยมันมีเพลงประกอบตลอดเวลามันมีเพลงตึงดุ้มๆอะไรของมันตลอดเวลากูจำได้หลังจากที่พี่เอกกลับมาแล้วอ่ะอยู่ไอ้เครื่องเสียงนี่อยู่อ่ะกูเข่าพื้นมีเสียงมันต้องมีอะไรสักอย่างมีอ่ะจริงๆแล้วปล่อยให้เราซึมซับแบบว่าให้บรรยากาศของเสียงลมบ้างนี่อะไรบ้างเออพี่เอกอยู่บนไอ้ดาดฟ้าได้ยินเสียงลมวิ่งนกบินกูไม่ได้ยินเสียงลมกับนกเลยทั้งที่เรื่องนี้มีลมกับนกเยอะมากแต่กูไม่ได้ยินเสียงลมนกเลยตรงนี้มันใช้ดนตรีกบหมดเลยผมเลยมองว่าเฉยๆมากแค่นั้นเองเฮียนึกถึงฝนตกเลยทำไมดนตรีกบออมออมออมให้คะแนนไปมันก็โอเคนะถือว่าดูได้ในระดับนึงมันถือแย่มากโอเคไหมสำหรับพีแล้วรู้สึกโอเคไหมโอเคพอดูได้นี่พูดมาขนาดนี้โอเคดูได้โอเคพอดูได้ก็ที่ไหนจะพูดคะแนนให้คะแนนเลยแล้วกันนะเอา 6.5 แต่ผมสำหรับน้องพีเอ็กซ์ซีฟไม่รู้จะพูดอะไรจริงพี่รู้สึกว่าหนังเนี่ยคือมันไม่ได้ดีมันเป็นหนังที่ถามว่าแอคชั่นเนี่ยสนุกไหมโอ้ยมึงบิ้วเหมือนกันนะตื่นเต้นอ่ะไม่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นบิ้วแล้วนะบิ้วมาในระดับนั้นให้มันตื่นเต้นกูอยากให้เขาเห็นหน้าตอนที่มึงทั้งเรื่อง
นอกจากกว้างแล้วก็มีแค่นี้จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตัดต่อพี่ไม่ชอบจังหวะมันแย่บางทีตัดไปอินเสิร์ตเนี่ยกูจับได้เลยบางเฟรมไม่ใส่ก็ได้เฮียบางเฟรมเนี่ยทิ้งช่วงต่อสู้มึงยังดีซะกว่าไกลๆเนี่ยรู้สึกได้ว่ามีบางคัทที่เขาถ่ายแอคชั่นยาวมันจะมีบางฉากที่จับกว้างแล้วเห็นต่อยๆแล้วก็อีกส่วนปุ๊บเราจับมาแล้วตั้งแล้วกล้องใกล้เดิมเขาน่าจะถ่ายยาวไม่น่าจะคัดครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งทำไมไม่ทิ้งวะให้กูเห็นบ้างไอ้เหี้ยพี่ก็เลยว่าเรื่องนี้พี่ไม่ค่อยชอบหนังเรื่องนี้ขอให้พี่4คะแนนละกันถามกันสี่กูมาเป็นสี่กูมาเรื่องนี้จริงๆแล้วคือกูไม่ชอบเลยสักอย่างเลยบอกตรงๆเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบนๆแต่บอกตรงๆนะรวมๆแล้วมันไม่ถึงกับขั้นหลับเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบนๆไม่มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นจะมีตัวตื่นเต้นที่บอกว่าขอบเสื้อนั่นแหละกูจะชอบที่สุดแล้วตอนนั้นอ่ะอีกนิดนึงถอดเสื้อแล้วแขวนที่สะพายหนังแสบเมื่อก่อนกูเล่นเบสเวียงเบสจำได้ไหมเวียงเบสอึดนี่ไมเคิลพาเบนเดอร์มึงเห็นกล้ามเขาไหมมึงเห็นความเฟิร์มเขาไหมไปเทียบกับมึงขนาดแต่พูดตรงๆหนังเจอเหงื่อหนังนะหนังเรานะมีเหงื่อนะมีหนังอีกอันนึงนะหนึบสัตว์เลยมันแซ่บแล้วเรื่องควงกีตาร์สมัยก่อนบ้าควงกีตาร์เกือบหน้าแตกมาแล้วจำได้ของกีตาร์กูหักมาแล้วกีตาร์กูจะหักแล้วไม่เรื่องเนื้อเรื่องมันแบนๆถามจริงแอคชั่นเนี่ยรู้ไหมทำไมฝรั่งเขาถึงชอบต้มยำกุ้งเฮ้ยสีต้มยำกุ้งร้องเท่หมดเลยเคยดูไหมว่าต้มยำกุ้งในตอนที่มันขึ้นไปตึกแค่ว่าเขาถ่ายกันแบบนิ่งๆลองเทคฝรั่งเขาปบมือโอ้โหหนังไทยเนี่ยเรื่องนี้ทำมา10กว่าปีที่แล้วคนที่เดินต้มยำกุ้งซีนนั้นน่ะเป็นมือ Steadicam มือหนึ่งของประเทศไทยแล้วปัจจุบันมือหนึ่งยังเป็นมือหนึ่งอยู่ทำไมมันจะจั่วให้เขาตายเลยปัจจุบันเสียชีวิตแล้วไม่จะบอกว่าพี่คนนั้นเก่งจริงๆไม่นึกว่าปัจจุบันไปทำงานฮอลลีวูดมีเดินฮอลลีวูดด้วยผมจะบอกว่าเอามาที่ผมเรื่องนี้โอ้โหบอกแล้วมึงไม่เคยเห็นไมเคิลฟาสเบอร์ไม่เคยเห็นไมเคิลฟาสเบอร์เดินต่อยเกิน2ครั้งก็ต่อยเขาไม่ต่อยมันไม่ต่อยนี่ไงเขาต่างกันเรื่องนี้เขาต่อยกันน่ารักเนี่ยแค่ไมเคิลฟาสเบอร์เดอร์ทำอย่างนี้มือก็ทิ้งให้เห็นอย่างนี้ง่ายๆก็ไม่ได้พอจะต่อยปั๊บเอาแล้วอินเสิร์ตตามือแขนขาตาปุ๊บทุกครับจับจังหวะจับเห็นปลายทางเห็นตอนระหว่างทางเห็นโอ้ยเฮียอินเสิร์ตเต็มเลยกูดูไม่ทันน่ะเป็นกันไปก็อินเสิร์ตเต็มเลยครับมาตรงนี้เนื้อเรื่องเนี่ยผมบอกว่าถ้าคนที่เล่นเกมมาอาจจะชอบก็ได้เราบอกแทนเขาไม่ได้กูก็เคยเล่นแต่กูไม่เคยชอบเนื้อเรื่องข้างนอกหมดแล้วฉะนั้นสิ่งที่กูอยากไปดูวันนี้ก็คือเนื้อเรื่องตอนที่มันอยู่สเปน500ปีที่แล้วอยากดูชีวิตมึงทำยังไงตอนนั้นเป็นแอสซาซินเนี่ยมึงเป็นยังไงบ้างอะไรนี่พยายามฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นถ้าถามเนี่ยพี่มองว่าจริงๆมีเครื่องแค่หัวกับท้ายก็พอป่ะยังก็ดีก็ยังดีแล้วโผล่มาตรงกลางสักนิดมึงสลับกันแต่ว่าให้น้อยกว่านี้อ่ะว่าน่าจะโอเคกว่าอันนี้เขาอยากจะให้ Assassin เนี่ยกลับมาโลกปัจจุบันดูจุดประสงค์เขาออกเลยเรื่องนี้จบมาปุ๊บอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วเขาอยากจะอย่างนั้นก็แล้วแต่มึงก็แล้วกูไม่อยากดูภาคสองไหมภาคสองภาคสองไม่ดูกูไม่ดูถ้า Assassin Creed อยู่โลกปัจจุบันขาดใยอย่างเดียวก็คล้ายๆ Spider-Man แล้วนะมึงไต่ตึกวิ่งมิดตัวปิดตึกแล้วตอนสุดท้ายมีเอ็นนี่แดงตัดจบเอ้ยคิดเอาเองไม่โดดให้ลงด้วยนะเอ็นปุ๊บจบครับพอเอ็นปุ๊บครับโอเคเหี่ยวมาแล้วเหี่ยวมาอยากถามผู้กลับนิดเดียวกูเห็นเอ็นแล้วอยากดึงภาค2ใช่มั้ยเอ็นฟูแล้วครับเขาอยากให้เรารู้สึกแบบอุ๊ยมึงมีภาค2แน่นอนต้องมาดูนั่นแหละเรื่องนี้กูเลยให้ที่ 3.5 คะแนนโอ้โหลงไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายแล้วไม่เคยให้คะแนนใครอยู่แล้วที่บอกว่าแล้วแต่ความชอบเลยบางคนชอบเกมเอาไปดูใช่ไหมบางคนฟังเราแล้วอาจจะยังแบบใช่ป่ะจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ไปดูทุกอย่างก็อย่างที่เขาบอก10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นไปดูเองไปเจอกันเอาเองในโรงภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเมเจอร์ซินีเพ็กซ์ขนาดเอสขนาดรัชดาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเรามานั่งถ่ายแบบนี้ที่ยินยอมให้ไอ้พวกปากหมามาด่าหนังในโรงหนังได้นั่นแหละนี่คือมาด่าหนังในโรงหนังนี่เมื่อกี้บรรยากาศคนเดินผ่านไปผ่านมามองพวกเราด้วยความสงสัยพวกมึงคือใครทำเหี้ยอะไรกันทำอะไรกันแล้วคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีตื้อดึง MOSI ใช่ครับขอบคุณผู้สนับสนุนคือเราได้มาดูฟรีแบบตรงๆก็ให้เสื้อเราด้วยให้น้ำเราด้วยให้วัคซีนเราด้วยเนี่ยพูดเลยนะเรามาดูฟรีแล้วเราก็นั่งด่าเขาเราไม่ได้ด่าไม่ใช่ไม่ด่า MOSI แต่เราด่าเมื่อกี้กูกำลังจะร้องปากปืนไม่ใส่เหี้ยนี่เบรกเฉยอ๋อพูดถ้าใครดูเห็นกูสะอื้นแล้วอ่ะไอ้เหี้ยนี่เนี่ย
พูดเลยนะเรามาดูฟรีเรายังอินแค่ฟินเลยต้องลำแท็กเก็ตอีกผู้สนับสนุนอีกไหมไม่มีขอบคุณป๊อปคอนครับป๊อปคอนจำเนียนวิเวียนโตมอนก็ยิบก้าวกันมาแล้วจริงอยากให้รีวิวไหมเรื่องนี้อยากก็คอมเมนต์มาข้างล่างอยากให้รีวิวไหมเขียนมาพร้อมกับส่งบัตรมาท่านรีวิวเรื่องใช่ท่านรีวิวเรื่องนี้ขอรีวิวเดี่ยวหมูแทนได้ไหมคืออะไรวะเดี่ยวหมูเดี่ยวมาขบวนหมูไงอ๋อไม่ใช่เดี่ยวมาท่านจะรีวิวเรื่องนี้หมูหนังเด้อไม่เขารีวิวเดี่ยวหมูเลยพี่โน้ตไงพี่โน้ตไงท่านรีวิวเรื่องนี้ขอรีวิวเดี่ยวหมูดีกว่ายังดีกว่าใช่ไหมไม่อยากดูแน่ละแล้วก็ขอบคุณแก้วน้ำใครไม่รู้ผมก็กินไปแล้วเขาไม่ถือไม่ถือกินได้หมดเขาไม่ถือเราก็ไม่ถือต่างคนต่างเมเจอร์ซีนีเพ็กนี่ถือว่าเป็นเทปที่สองนะเพราะว่าเทปแรกให้ตั๋วเรามาแจกใช่ไหมป่ะเออใช่นี่เดี๋ยวเทปที่สองครับผมก็จะมีเทปอื่นอีกก็ดูกันไปต่างกันยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดซับตะไคร้กันด้วยนะแล้วพี่มีอะไรจะฝากไหมลูกก็เพจ Exit Entertainment เหมือนเดิมครับผมก็จะมีข่าวสารอัปเดตเหมือนเดิมครับผมส่วนใน YouTube ก็หนังรีวิวเซิร์ชเลยหนังรีวิวหรือรีวิวหนังก็ได้ก็ขึ้นเหมือนกันครับผมถ้าไม่อยากแต่ว่ามานั่งเสิร์ชมานั่งหากดซับตะไคร้ไว้ข้างล่างแล้วก็กดไลค์เพจไว้กระดิ่งกระดิ่งด้วยกระดิ่งด้วยนะฮะเบื่อมั้ยเวลาเค้าให้กรอกชื่อกรอกที่อยู่กรอกที่อะไรเบื่อมั้ยเบื่อมั้ยกดซับตะไคร้ไม่ต้องกรอกเว้ยฟรีด้วยเหี้ยฟรีของฟรีชอบป่ะล่ะชอบดิชอบชอบสิของฟรีไม่งั้นเนี่ยจะหมดเลยวันนี้ก็ของฟรีแล้วเนี่ยของฟรีนั่นแหละนี่ก็ของฟรี MSI กับ Meter เนี่ยนอกจากให้เราดูหนังแล้วยังให้ป๊อปคอร์นให้น้ำให้เสื้ออีกจริงๆวันนี้เค้ามี VR 1มาขายเออเค้ามีตัว VR 1ให้ทดลองไอ้โคตรเทพใช่โคตรเทพโคตรเทพตัว VR 1ใครเล่นลองแป๊บนึงโอ้โหจริงๆๆสำหรับพวกเกมเมอร์นะจากที่กูเฉยๆกับทำใจได้ว่าไม่เอา VR กูอยากได้เลยเออใช่แล้วมันพัฒนานะ VR 1มีแบกหลังนึกภาพว่ามีหูฟังนี่กูดูหนังคนเดียวไม่ต้องง้อเมียแล้วอ่ะเมียดูละครกูสามารถใส่ VR แล้ว VR นะมึงจะเห็นคนไอ้เหี้ยนี่เดินแบกแล้วเดินไปเดินเดินไปเดินมาเดินตกตึกไหลเขาอะไรพวกนั้นอยู่ตรงเฮ้ยคอมพิวเตอร์CPU แม่งตัวเล็กแล้วเป็นแบบสะพายหลังด้วยนะใช่แบบพกสะพายเป็น3กิโลเขาเรียกว่าตัดปัญหาสายที่มันยาวๆใช่ลงพลังใครสนใจก็มีเลยเข้าไปดูได้เป็น CPU พกพาไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะเป็น CPU พกพาสะพายหลังได้ก็ยังไงใครที่สนใจกับ VR1 หรือว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นี่เลย MSI ครับเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะยังไงพวกเราวันนี้ทีมงาน Exit และหนอนหนังรีวิวลาไปเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่เทปต่อไปจะเป็นเทปอะไรติดตามครับบ๊ายบาย คุณเพียงไว้ซ่อมผมเลยเพราะรู้ความจริงไม่ดีเออใช่เขาคิดว่ามึงไปปลูกผมมาแล้ว